เทศนะครับสำหรับในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับกรมการแพทย์ก็ได้รับมอบหมายครับให้ดูแลทางด้านสุขภาพกับคนไทยที่ยังตกค้างอยู่ในต่างประเทศนะครับซึ่งมีจำนวนมากครับเท่าที่เราลองรวบรวมดูเนี่ยนะครับมีทั้งคนที่เป็นคนป่วยแล้วนะครับยังเป็นบางคนเนี่ยตกงานละก็มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตพอสมควรด้วยนะครับบางรายอยากกลับบ้านแต่เอกสารไม่ครบนะครับบางรายเป็นรายงานผิดกฎหมายนะครับแล้วก็เมื่อกี้ท่านอธิบดีเชิดเกียรติได้นำเรียนไปแล้วเที่ยวบินนะครับก็ยังอาจจะไม่ค่อยเพียงพอนะครับต้องขออนุญาตนำเรียนครับทางขวามือข้างบนเนี่ยนะครับที่เห็นเนี่ยเป็นเที่ยวบินที่กลับมาแล้วนะครับยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับจริงๆก็มีทยอยกลับเกือบทุกวันนะครับตอนนี้ต้องขออนุญาตนำเรียนพี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าท่านที่มีญาติพี่น้องอยู่ต่างประเทศแล้วอยากจะกลับบ้านนะครับตอนนี้ต้องมีเอกสารอย่างน้อยก็คือเรื่อง fit to fly นะครับซึ่งจะมีขั้นตอนในเรื่องของการต้องตรวจเชื้อต่างประเทศต้องมีการตรวจร่างกายอยู่พอสมควรนะครับบวกกับต้องมีเอกสารรับรองจากสถานทูตในประเทศต้นทางต้องมี2ข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตนำเรียนพี่น้องประชาชนว่าถ้าญาติพี่น้องท่านอยู่แล้วอยากกลับรบกวนช่วยเช็คด้วยนะครับเราได้มีการวิดีโอไลน์คุยเนี่ยนะครับขวามือจะเห็นนะครับบางท่านนี่ป่วยอยู่ต่างประเทศแต่ได้กินแค่พาราก็มีการพูดคุยกันเดี๋ยวผมนำเรียนต่อว่ามีประเทศไหนและทำอะไรไงบ้างนะครับขออนุญาตสไลด์ถัดไปเลยครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ทางกรมการแพทย์นะครับได้รับมอบหมายนะครับจากท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับให้จัดทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับหลักๆเนี่ยทางกรมก็จัดจะมีผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลด้านการป่วยฉุกเฉินนะครับก็คือเหมือนกับห้อง ER นะครับมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคติดเชื้อนะครับเพราะโควิดเป็นโรคติดเชื้อแล้วก็โรคปอดนะครับจากโรงพยาบาลและสถาบันในสังกัดกรมการแพทย์ในช่วงแรกเนี่ยเราจัดไว้10ทีมก็จะมีหมอกับพยาบาลประมาณทีมละ 3-5 คนนะครับที่คอยดูแลคนไทยในต่างประเทศที่เราแอดไลน์และคุยกันนะครับก็มีการประสานงานนะครับช่วยเหลือผ่านทางสถานกงสุลและก็สถานทูตในแต่ละประเทศซึ่งเราได้รับร้องขอมาจากกระทรวงต่างประเทศนะครับทั้งกรมการกงสุลนะครับแล้วก็ทางสถานทูตในแต่ละประเทศนะครับก็ทางสถานทูตในแต่ละประเทศเนี่ยจะจัดทำไลน์กรุ๊ปนะครับแล้วก็เชิญหมอของเราเนี่ยเข้าไปในกรุ๊ปแต่ละกรุ๊ปเราก็จะให้คำแนะนำอย่างทางขวามือเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าอันนั้นพูดคุยผ่านไลน์นะครับขวาบนขวาล่างนี่ก็เป็นบางเคสที่มีปัญหาเราก็จะพูดคุยเป็นเทเลเมดิซีนนะครับพูดคุยเห็นหน้าคนไข้เลยว่าคนไข้มีปัญหาอะไรมีอะไรที่หนักใจนะครับหมอผู้เชี่ยวชาญอย่างที่ผมเรียนครับไม่ว่าจะเป็นด้านฉุกเฉินโรคติดเชื้อหรือโรคปอดก็จะพูดคุยกับแพทย์พูดคุยกับคนไข้โดยตรงนะครับขอสไลด์ถัดไปครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่นครเซี่ยงไฮ้นะครับเมื่อ2อาทิตย์ก่อนครับก็คนไทยในเซี่ยงไฮ้เนี่ยก็มารวมกลุ่มกันและอยากพูดคุยนะครับวันนั้นก็ท่านผู้ทรงคุณวุฒิของกรมการแพทย์นะครับท่านผู้ทรงนฤมลก็เชิญผมเข้าไปคุยด้วยว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างแล้วถ้าอยากจะกลับทำยังไงนะครับก็มีการพูดคุยกันตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมมีคนไข้บางรายครับที่ตอนนี้มีปัญหาอยู่และอยากจะกลับคือมีปัญหาสุขภาพนะครับรายนั้นถ้าผมจำไม่ผิดมีเนื้องอกแล้วอยากจะกลับมาผ่าตัดในประเทศไทยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการประสานงานกำลังพูดคุยกันอยู่นะครับเพราะว่าจะมีปัญหาหลายด้านครับคือ1ต้องการคนไปรับแล้วก็มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับอันนั้นก็พูดคุยในเรื่องของค่าใช้จ่ายกันอยู่ด้วยนะครับขอสไลด์ถัดไปครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับเราพบคนไทยติดเชื้อ58รายตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับปัจจุบันก็หายเป็นปกติละแล้วบางคนก็เดินทางกลับเมืองไทยละแต่ยังพบการระบาดอยู่ในประเทศซาอุก็มีการยังพูดคุยนะครับกับคนไทยบางรายที่ยังอาศัยอยู่ในซาอุดิอาระเบียนะครับผ่านทางสถานทูตที่เป็นไลน์กรุ๊ปอย่างที่ผมนำเรียนครับขอสไลด์ถัดไปครับอันนี้เป็นประเทศอิหร่านครับพี่น้องประชาชนคงได้ยินอยู่นะครับที่อิหร่านนี่ก็มีปัญหานะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมครับทางสถานทูตก็ให้การช่วยเหลือในระหว่างที่ถูกกักกันแล้วก็ขอให้ทางกรมเนี่ยก็โดยกรมการแพทย์เนี่ยก็เช่นกันครับแอดไลน์แล้วก็พูดคุยกันส่วนใหญ่กลับบ้านแล้วนะครับแต่ก็ยังมีให้คำปรึกษาเป็นรายกรณีอยู่บางส่วนที่อิหร่านนี่จะมีอยู่ 2-3 เมืองเลยนะครับไม่ใช่แค่ที่เมืองหลวงครับขอสไลด์ถัดไปครับอันนี้เป็นที่อียิปต์นะครับก็มีคนไทยที่ป่วยอยู่มากพอสมควรแล้วก็มีนักเรียนไทยที่เรียนอยู่ที่นั่นเยอะพอสมควรนะครับมีผู้ป่วยรายใหม่เป็นระยะนะครับอันนี้เราก็มีทั้งคำถามที่ว่าเอ๊ะถ้าป่วยเป็นไข้ต้องทำยังไง
นะครับมีบางรายเนี่ยไปโรงพยาบาลมาแล้วอย่างที่ผมนำเรียนนะครับบอกว่าให้แค่พารานะครับพอกลับมาแล้วมีอาการอย่างอื่นหมอก็แนะนำตัวนะครับแนะนำเรื่องการปฏิบัติตนด้วยแนะนำเรื่องการเตรียมการเดินทางกลับด้วยแต่แน่นอนครับถ้ายังป่วยโควิดอยู่เนี่ยกลับไม่ได้แน่ๆนะครับก็ต้องรอให้หายแล้วก็กักตัวให้ครบถึงจะเดินทางได้ขอสไลด์ถัดไปครับล่าสุดนี่มีประเทศเกาหลีใต้นะครับทางท่านทูตนะครับแล้วก็ท่านเลขาทูตเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีปัญหาพอสมควรเพราะว่าเรามีผีน้อยอยู่ที่นั่นเยอะแล้วยังมีจำนวนหลายพันคนที่ยังไม่อยากกลับนะครับเพราะกลับมาแล้วกลัวไม่ได้ไปใหม่นะครับก็มีการพูดคุยกันเพราะว่าที่เกาหลีเนี่ยมีทั้งคนไข้ที่เป็นมะเร็งนะครับเป็นโรคหลอดเลือดสมองนะครับเป็นในส่วนของโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับเมื่อกี้ผมนำเรียนไปว่าตอนแรกเนี่ยเราเตรียมแพทย์3กลุ่มใหญ่นะครับแพทย์ฉุกเฉินนะครับแพทย์โรคติดเชื้อและก็แพทย์โรคปอดพอที่เกาหลีเนี่ยเราต้องแอดไลน์เพิ่มนะครับมีทั้งแพทย์โรคมะเร็งนะครับที่เชี่ยวชาญเรื่องมะเร็งแพทย์ที่เชี่ยวชาญโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็หลอดเลือดหัวใจนะครับเมื่อวานนี้เองครับภายใต้การประสานงานของสถานทูตนะครับก็มีผู้ป่วยคนหนึ่งนะครับเป็นสโตรกเมื่อประมาณสักเดือนหนึ่งมาแล้วนะครับสโตรกแบบเส้นเลือดแตกนะครับแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียแต่ว่าอาการก็คงตัวพอสมควรจะมีปัญหางี้เยอะครับว่าท่านทูตก็จะถามกลับมาว่าเนี่ยเดินทางได้ไหมบางคนเป็นทีบีด้วยนะครับเป็นวัณโรคเดินทางได้ไหมนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเราก็แนะนำว่าถ้าเป็นวัณโรคในระยะแพร่เชื้อก็กลับไม่ได้นะครับถ้าเป็นโควิดในระยะที่ยังไม่หาย14วันก็ยังกลับไม่ได้แต่โรคหัวใจโรคความดันเนี่ยมีหลายคนที่อยากกลับมาเมืองไทยเพราะว่าไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าอยู่ที่เกาหลีแล้วจะมีปัญหาอะไรไหมอย่างที่นำเรียนเมื่อวานก็มีสโตรกคนหนึ่งเพิ่งเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยเมื่อคืนนี้นะครับทางสถาบันประสาทของกรมการแพทย์ก็ส่งรถไปรับแล้วก็เอามาควอรันทีนที่สถาบันประสาทโดยตรงขณะนี้ก็แอดมิดอยู่ที่สถาบันประสาทแต่ไม่มีโควิดนะครับต้องขออนุญาตนำเรียนก่อนนะครับคนไข้ก็เป็นสโตรกอย่างที่เรียนนะครับก็ภายใต้การประสานงานเนี้ยครับเราจะรู้ก่อนว่าคนไข้เป็นโรคอะไรบางคนนี่มีเนื้องอกนะครับที่กำลังคุยกันอยู่อีก2-3ลายมีเนื้องอกอยากจะกลับมาผ่าตัดที่เมืองไทยนะครับเราก็เตรียมการทั้งหมดก่อนแล้วเวลาคนไข้มาเนี่ยก็จะมีรถจากโรงพยาบาลเนี่ยไปรับนะครับถึงสถานถึงสนามบินแล้วก็รับมาที่โรงพยาบาลนะครับทำเหมือนกับเป็นฮอสพิตอลควอรันทีนอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐนะครับแล้วก็รอทำการสวอปไม่พบเชื้อแล้วเราก็ผ่าตัดนะครับในกรณีของเนื้องอกยังมีอีกหลายรายที่รออยู่ที่เกาหลีใต้นะครับวันนี้ก็เป็นการพูดคุยกันผ่านโซเชียลมีเดียผ่านไลน์เป็นหลักนะครับขอสไลด์ถัดไปครับตอนนี้ก็มีประเทศเพิ่มเติมนะครับที่ติดต่อเข้ามานะครับทางสถานทูตประจำประเทศรัสเซียอุซเบกิสถานแล้วก็บราซิลครับบราซิลมีผู้ป่วยเยอะนะครับตอนนี้ก็มีการตั้งหลายกลุ่มแล้วก็คุยกันเหมือนกันแล้วก็บางรายอย่างที่ผมนำเรียนนะครับคนไข้บางคนไม่สบายใจมากๆก็ต้องทำเทเลเมดิซีนในการพูดคุยนะครับเพื่อให้คนไทยเหล่านั้นมีความสบายใจมากขึ้นเพราะหลายรายต้องขอนำเรียนครับว่าอาการไม่ได้มีอาการมากนะครับยกเว้นเหมือนเมื่อกี้ที่ท่านทิพดีเชิดเกียรติได้นำเรียนไปใช่ไหมครับที่ซาอุที่อาจจะมีคนไทยบางรายที่ป่วยหนักหน่อยนะครับที่เป็นคนของสถานทูตเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางกรมการแพทย์ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็เรียนยืนยันรับกันกับทางกระทรวงต่างประเทศนะครับว่าจะอยู่แก่จะอยู่ไกลแค่ไหนคนไทยเราไม่ทิ้งกันนะครับสาธารณสุขหมอก็ไม่ทิ้งคนไข้ก็นำเรียนได้ฝากพี่น้องประชาชนนะครับอีกครั้งท่านที่มีญาติพี่น้องอยู่ต่างประเทศแล้วอาจจะกังวลใจนะครับเข้าไม่ถึงระบบบริการสาธารณสุขในประเทศนั้นๆ นะครับขออนุญาตว่าให้ติดต่อกับสถานทูตสถานทูตจะให้คำแนะนำท่านเองนะครับและขอแอดท่านเข้าหลายกลุ่มและเราจะมีแพทย์จากเมืองไทยนะครับที่จะแนะนำว่าท่านควรจะทำตัวยังไงก็คงขออนุญาตนำเรียนในเบื้องต้นนะครับแล้วก็ยินดีที่จะดูแลคนไทยทุกคนที่อยู่ในต่างประเทศด้วยครับขอบพระคุณครับ